จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกในอีก30ปีข้างหน้าเหลือมนุษย์แค่ 500,000 คนความหวังสุดท้ายของมวลมนุษยชาติก็คือการย้อนเวลากลับมาขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ในปัจจุบันในอีก30ปีข้างหน้ามนุษย์โลกของเราต้องเจอกับอะไรทำไมถึงสูญพันธุ์ไวเช่นนั้นกันล่ะครับสวัสดีครับอยู่กับผมในจัสคืนเดิมกับรายการ Just For Game วันนี้เรามาอยู่กับหนังเรื่อง The Tomorrow War ชายหนุ่มที่มีชื่อว่าแดนฟอสเตอร์เขาเคยเป็นทหารผ่านศึกในสงครามอิรักแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบทีเดียวเขาชอบวิทยาศาสตร์และการที่เขาไปเป็นทหารนั้นทำให้เขาได้เจอเรื่องประหลาดใจมากมายจนเขาได้เข้าไปอยู่ในหน่วยวิทยาศาสตร์ของกองทัพและหลังจากเลิกเป็นทหารเขาก็ได้เป็นครูสอนที่โรงเรียนไฮสคูลแห่งหนึ่งซึ่งตำแหน่งที่เขาได้สอนก็คือครูวิทยาศาสตร์นั่นเองแต่มันก็ยังไม่ใช่ฝันอันแท้จริงของเขาฝันที่แท้จริงของเขากำลังจะเป็นจริงเมื่อเขากลับมาถึงบ้านในวันเกิดของลูกสาวเขาและเขากำลังจะได้งานใหม่ทำนั่นคือการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงซึ่งนั่นทำให้ภรรยาของเขานั้นดีใจมากเขาสามารถคัดเลือกเข้าไปสู่รอบสุดท้ายได้แต่สุดท้ายองค์กรแบบนี้ก็ต้องการคนที่มีประสบการณ์นั่นทำให้เขาโดนเด้งและไม่ได้งานนี้จ้อยในงานวันเกิดลูกสาวเขาทุกๆปีจะมีการส่งการ์ดใบหนึ่งมาจากพ่อของเขาซึ่งแดนเขาเกลียดพ่อของตัวเองมากเพราะว่าพ่อของเขานั้นทิ้งเขาไปตั้งแต่เขายังเด็กและเขาก็ได้บอกกับภรรยาของเขาว่าเขาจะไม่มีทางให้พ่อของเขาได้เจอลูกสาวของเขาอย่างแน่นอนในขณะที่เขากำลังเสียใจที่ไม่ได้เดินตามฝันเป็นนักวิทยาศาสตร์จู่ๆก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นตอนนี้พวกเขากำลังดูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกแต่พอซิมบับเบ้กำลังหลุดเดี่ยวเข้าไปกำลังจะยิงประตูกลับมีแสงวาบกลางสนามฟุตบอลทำให้ทุกคนนั้นอึ้งทึ่งแดกงงกันเลยทีเดียวหลังจากแสงนั้นสงบลงก็มีชายหนุ่มหญิงสาวถือปืนคล้ายทหารเดินออกมาจำนวนมากหญิงสาวคนนึงได้ออกมาประกาศกลางสนามฟุตบอลว่าเราคือลูกหลานของพวกคุณในอีก30ปีข้างหน้าและโลกในอีก30ปีข้างหน้านั้นเกิดสงครามศัตรูของพวกเราไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันแต่มันคือเอเลี่ยนจากต่างดาวที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นทั่วโลกก็ได้ออกข่าวแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทั่วโลกนั้นได้ผนึกกำลังทหารเพื่อต้านทานการสูญพันธุ์ของมนุษย์ในอีก30ปีข้างหน้าโลกได้ส่งทหารหลายพันล้านนายไปช่วยในโลกอนาคตแต่สิ่งที่ได้กลับมามันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดทหารที่ได้มีชีวิตรอดกลับมาเหลือเพียง 20% เท่านั้นจนระยะเวลาผ่านไปหลายเดือนทางการก็เริ่มเกณฑ์พลเรือนไปเป็นทหารมูลี่ลูกสาวของแดนกลัวมากว่าคนในครอบครัวนั้นจะโดนเกณฑ์ไปเป็นทหารเหมือนกันซึ่งแดนก็ได้เข้ามาปลอบลูกเขาว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยและไม่เป็นไรเช้าวันต่อมาแดนก็ได้ไปสอนที่โรงเรียนไฮสคูลของเขาตามปกติและตอนนี้เด็กๆในห้องเรียนก็รู้สึกว่าจะไม่สนใจเรื่องอะไรทั้งนั้นจนแดนต้องยิงคำถามเพราะว่าเด็กไม่สนใจในเรื่องของการเรียนเลยแดนได้ถามไปว่ามีใครสนใจอยากจะพูดอะไรไหมมีเด็กชายคนนึงยกมือขึ้นอย่างรวดเร็วแดนและเด็กๆในห้องก็ทำเป็นเมินเขาเด็กคนนี้ชื่อว่ามาตินเขาสนใจแค่เรื่องภูเขาไฟโบราณซึ่งเพื่อนๆในห้องก็รู้ว่าถ้าเขายกมือขึ้นทีไรเขาจะพูดเรื่องภูเขาไฟตลอดทำให้แดนนั้นต้องเมินมาตินไปเด็กๆหลายคนรู้ว่ายังไงพวกเขาก็ต้องตายทำไมพวกเขาต้องยังมาเรียนอยู่เด็กๆได้บอกกับแดนว่าพวกเขาส่งคนไปหลายพันคนต่ออาทิตย์แต่เหลือรอดกลับมาไม่ถึง100คนทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลุงทั้งป้าของพวกเขาไม่ได้กลับมาซึ่งตอนนี้เด็กๆในห้องกำลังหวาดกลัวและจิตใจสลายแต่แดนก็ได้ตอบพวกเขาว่าสูในโลกนี้ต้องการนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์คือตัวแปรสำคัญทำให้เด็กๆนั้นกลับมามีกำลังใจในการเรียนแต่คนภาคก็ยังพูดไม่ขาดคำมือถือของแดนก็ดังขึ้นและใช่แล้วครับเขาโดนเรียกไปเกณฑ์ทหารแดนรีบไปยังศูนย์บัญชาการทหารทันทีเขาโดนจับนั่งใส่เก้าอี้และคาดเข็มขัดอย่างแน่นหนาทหารหลายคนเมื่อได้เห็นหน้าเขาก็มีการซุบซิบกันแดนก็ได้แต่ทำหน้างงว่านินทาอะไรผมอยู่หรือเปล่าวะครับซึ่งแดนก็ถูกสอบประวัติอะไรหลายอย่างมากมายและเขาก็โดนจับใส่ปอกแขนที่ต้องฝังเข็มเข้าไปยังเส้นประสาทอุปกรณ์นี้จะทำให้เขาเดินทางข้ามอนาคตได้และการส่งตัวไปแต่ละครั้งจะถูกส่งตัวไป7วันพอถึงกำหนด7วันพวกเขาก็จะโดนส่งตัวกลับมาโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องเดินทางที่เรียกว่าจัมปิ้งหรือเรียกง่ายๆว่าเครื่องเดินทางข้ามอนาคตแต่ถ้าพวกเขาไม่ได้กลับมาคนต่อไปที่จะรับหน้าที่แทนก็คือคนในครอบครัวลำดับต่อไปซึ่งนั่นแหละครับเป็นอะไรที่บีบคั้นมากพลทหารสาวในห้องได้บอกเขาอีกว่าในอีก7ปีเขาจะเสียชีวิตซึ่งเขาก็พยายามเค้นถามแล้วแต่ว่าก็ไม่มีใครบอกเขาเลยเพราะมันเป็นข้อมูลความลับก็ไม่รู้ว่าจะลับทำไมกูอยากรู้ว่ากูจะตายตอนไหนมนุษย์กำลังจะสูญพันธุ์ขนาดนี้ใครจะแคร์อะไรกันสุดท้ายพวกเขาก็ไม่ได้บอกแดนอยู่ดีและอีกอย่างของปลอกแขนไฮเทคนี้ก็คือมันจะตรวจจับชีพจรของเขาถ้าเขาพยายามถอดมันออกมันจะกลายเป็นการหนีทหารซึ่งมันจะทำให้เขาติดคุกทันทีแดนได้รีบมาหาภรรยาของเขาซึ่งภรรยาของเขาก็เป็นนักบำบัดที่ทำหน้าที่บำบัดพลเรือนที่ถูกส่งออกไปรบในอีก30ปีข้างหน้าทุกคนที่มีชีวิตรอดกลับมานั้นบาดเจ็บสาหัสบางคนสูญเสียแขนสูญเสียขาสูญเสียอวัยวะสำคัญไปหลายชิ้นและพวกเขาตกอยู่ในความกลัวและความตระหนกแดนได้โชว์ปอกแขนให้ภรรยาของเขาได้รู้ซึ่งนั่นทำให้ภรรยาของเขาช็อกมากและชวนแดนนั้นหนีไปแดนบอกภรรยาของเขาว่า
าเราจะหนีจากรัฐบาลได้ยังไงภรรยาของเขาก็ได้บอกว่าก็พอรู้จักคนที่จะทำเรื่องนี้ได้อยู่ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือพ่อของแดนนั่นเองแดนจำใจต้องเดินทางไปหาพ่อของเขาที่เขาเกลียดมากซึ่งตอนนี้พ่อของเขาทำงานเป็นคนซ่อมเครื่องบินและเบื้องหลังก็ทำงานมืดเช่นการถอดปลอกแขนนี้ออกจะเห็นว่าหลายๆคนก็มาถอดแขนกับพ่อของแดนเพราะว่าต่างคนก็ไม่อยากไปตายใช่ไหมล่ะครับพอแดนมาถึงคุยกันกำลังจะดีแดนกลับโมโหเรื่องอดีตที่พ่อของเขานั้นทิ้งเขาไปกับแม่ของเขาตั้งแต่เขายังเด็กแต่ดูเหมือนว่าพ่อของเขาจะสำนึกผิดแล้วและพ่อของเขาก็ได้บอกกับแดนว่ายังมีเรื่องราวอีกหลายอย่างที่แดนยังไม่รู้แต่ตอนนี้แดนกลับโมโหมากและสุดท้ายเขาก็ไม่ยอมให้พ่อของเขาถอดปลอกแขนให้เขาได้กลับมาหาภรรยาของเขาและบอกว่ายังไงเขาก็ต้องไปคนเราไม่สามารถหนีจากอนาคตได้ใช่ไหมล่ะครับยังไงสักวันนึงอนาคตก็ต้องมาหาเราอยู่ดีแดนได้ไปล่ำลามูรี่ลูกสาวของเขาซึ่งมันทำให้มูรี่เสียใจเป็นอย่างมากแต่แดนก็ได้ให้สัญญากับมูรี่ว่าเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนต่อมาแดนถูกส่งไปยังค่ายฝึกของทหารซึ่งไม่ว่าแดนจะหันไปดูทางไหนก็มีแต่พลเรือนทั้งนั้นเป็นอะไรที่โหดหูมากลองนึกดูนะครับคุณเป็นแค่พลเรือนธรรมดาที่มีอาชีพทั่วไปแต่อยู่ๆก็โดนยัดปืนใส่มือแววตาของพวกเขามีแค่อย่างเดียวคือความกลัวพวกเขาจะถูกสุ่มส่งไปยัง2หน่วยที่มีชื่อว่า D-Force และ R-Force และแดนก็ถูกส่งไปยัง R-Force ซึ่งเขาก็ได้เจอเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างๆกันพี่คนนี้เขามีชื่อว่าชาลีเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกับแดนและเขาถูกส่งไป R-Force เหมือนกันชาลีได้เล่าถึงชายเสื้อสีแดงที่ยืนอยู่ข้างหลังพวกเขามีชื่อว่าดอรีนและเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่โดนส่งไปตั้งแต่รอบแรกและมีชีวิตรอดกลับมาซึ่งการลบที่จะมาถึงตอนนี้เป็นการลบครั้งที่3ของเขาแล้วชาลีได้บอกกับแดนว่าเขาได้ฆ่าเอเลี่ยนตัวหนึ่งและเขาได้ตัดเล็บของมันมาห้อยคอเพื่อเป็นเครื่องประดับและเป็นเครื่องรางนำโชคของเขานั่นเองพวกเขาถูกเรียกมาอบรมในห้องซึ่งในห้องนี้ก็มีแต่ทหารที่มาจากอนาคตทหารเหล่านี้ได้บอกกับพวกเขาว่าเครื่องเดินทางข้ามเวลานั้นยังใหม่สำหรับพวกเขามากๆมันสามารถทำได้แค่เดินทางไปและกลับเท่านั้นเพราะในเวลาอีก30ปีข้างหน้าพวกเขาไม่มีเวลามากพอในการวิจัยเพราะมนุษย์โลกนั้นเหลือน้อยลงทุกทีชาลีกับแดนได้มานั่งคุยกันที่ลานพักและแดนก็ได้เล่าถึงการเกลียดทะเลของเขาซึ่งใช่ละครับภรรยาของชาลีนั้นชอบทะเลเป็นอย่างมากพวกเขาสัญญากันว่าจะไปเที่ยวทะเลแต่กลับกลายเป็นว่าภรรยาของเขานั้นถูกส่งตัวไปก่อนหน้านี้และเธอไม่ได้กลับมาพวกเขายังไม่ได้คุยอะไรกันมากก็มีเสียงเตือนดังขึ้นซึ่งมันเป็นเสียงเตือนฉุกเฉินซึ่งพวกเขาต้องเดินทางไปในอนาคตณตอนนี้เลยแต่มันก็ยังเป็นอะไรที่ผิดแผนเพราะว่าพวกเขายังไม่ได้ซ้อมอะไรเลยบางคนยิงปืนยังไม่เป็นซะด้วยซ้ำแต่ทางเลือกนั้นมีไม่มากเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีทางเลือกกันเลยทีเดียวแหละครับพวกเขาจำเป็นต้องโดนส่งออกไปและขึ้นชื่อว่าหนังอะไรมันก็ไม่ง่ายแหละครับพอถึงตาพระเอกแดนของเราก็มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นปกติการวาร์ปมันจะส่งพวกเขาไปยังชายหาดซึ่งพวกเขาจะล่วงจากฟ้าแค่เมตรครึ่งถึง2เมตรแค่นั้นเองแค่นั้นไม่ถึงกับตายแต่การวาร์ปครั้งนี้มันเกิดการขัดข้องอะไรก็ไม่รู้ครับพวกแดนโดนส่งไปที่ยอดตึกและพลเรือนหลายคนก็ยังไม่ได้ลบเลยพวกเขาล่วงลงไปเสียชีวิตมากกว่าครึ่งซึ่งแดนที่เป็นพระเอกของเราก็โชคดีครับที่ล่วงลงไปยังสระน้ำเขาได้รอดตายอย่างวุ่นวิดพร้อมกับชาลีแล้วก็พวกดอเลียนก็เหมือนกันพวกเขาได้เห็นทหารหลายคนโดนยิงจากอาวุธที่ไม่รู้ว่าคืออะไรและในขณะเดียวกันก็มีวิทยุเข้าภารกิจแรกของพวกแดนดอเลียนและชาลีก็คือการไปเก็บหลอดตัวอย่างที่ห้องทดลองซึ่งตอนนี้มันเต็มไปด้วยพวกเอเลียนพวกมันถูกเรียกว่าไวสไปภารกิจของพวกเขาต้องทำเวลาเพราะว่าจะมีการทิ้งระเบิดล้างบางในอีก6นาทีแดนได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยเพราะว่าเขาเคยเป็นทหารมาก่อนและเป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์ด้านการลบมากที่สุดพวกเขาได้แอบเข้าไปยังหอวิจัยอย่างเงียบๆโดยมีนอร่าและโรเบิร์ตคอยดูต้นทางข้างนอกเอาไว้ระหว่างทางพวกเขาก็เจอศพทหารมากมายนอนตายดอเรียนได้เก็บกระสุนจากศพมาไว้ใช้และได้บอกกับแดนว่าที่พวกเขารอดมานั้นก็คือการทำทุกวิถีทางที่ให้ตัวเองรอดและในที่สุดพวกเขาก็เดินอย่างเงียบๆเข้ามาในหอวิจัยและเจอกับซากมนุษย์ที่โดนจับห้อยเป็นอาหารซึ่งนั่นล้วนแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทำให้ผู้พันที่คอยสั่งการในวิทยุนั้นเสียใจเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้แทบไม่เหลือนักวิทยาศาสตร์บนโลกนี้แล้วแดนได้รับคำสั่งให้หาหลอดทดลองและเขาก็หามันจนเจอซึ่งในตอนนี้เหลือเวลาแค่6นาทีเท่านั้นที่เครื่องบินจะมาทิ้งระเบิดพวกแดนไม่มีทางเลือกจึงต้องใช้บันไดหนีไฟในการหนีซึ่งมันก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดครับพวกไวสไปโผล่มาพวกมันได้เปิดก่อนใส่พวกแดนโดยการยิงหนามซึ่งอาวุธของมันก็คือหนามนั่นเองร่างกายท่อนบนของพวกมันนั้นแข็งมากพวกมันรวดเร็วว่องไวน่ากลัวและแข็งแรงพวกแดนได้พยายามยิงต้านเอาไว้แล้วก็วิ่งหนีในเวลาเดียวกันแต่ก็มีตัวหนึ่งไล่ตามแดนมาติดๆซึ่งแดนไม่มีทางเลือกจึงได้ยืนดวลกับมันแบบหนึ่งต่อหนึ่งและเหมือนว่ากระสุนของแดนนั้นจะทำอะไรมันไม่ได้เลยแดนได้เหลือบมองไปเห็นขวานและใช้ขวานนั้นเป็นอาวุธจะสับไปที่หัวของมันแต่มันก็หลบได้อย่างง่ายดายใช่แหละครับพวกมันมีสติปัญญาฉลาดไม่ใช่สัตว์ธรรมดาที่จะเดิน
ง่อยๆมาให้เราฟันแดนได้แทงขวานไปที่คางของมันและแดนก็โดนมันเหวี่ยงไปมาซึ่งตอนนี้ดอเลียนก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันและดอเลียนก็ได้บอกว่าจุดอ่อนของพวกมันอยู่ที่คอและก็ท้องและทำไมคุณไม่บอกให้เร็วกว่านี้ล่ะครับคุณดอทางคู่พันได้ส่งรถฮัมวี่ออกมาช่วย3คันทำให้พวกแดนนั้นดีใจเป็นอย่างมากแต่ไม่ทันใดรถฮัมวี่ก็โดนพวกมันชนเข้าอย่างจังกระเด็นเหมือนกระป๋องน้ำอัดลมและพวกมันก็ได้เข้าไปกินทหารอย่างบ้าเลือดหนทางรอดทางเดียวของพวกแดนก็คือวิ่งหนีให้ไกลระยะระเบิดปูพรมให้มากที่สุดซึ่งตรงนี้ทำให้พวกแดนต้องวิ่งข้ามสะพานและมันทำให้โรเบิร์ตล่วงลงไปข้างล่างแดนเคยเป็นหัวหน้าหน่วยลบเขาจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแดนตัดสินใจลงไปช่วยโรเบิร์ตจนลอร่าก็โดนพวกมันยิงไปอีกคนซึ่งเขาทั้งสองคนนั้นก็รู้แล้วว่านี่คือวาระสุดท้ายของพวกเขาพวกเขาได้ยืนยิงยื้อพวกไวท์สไปร์เอาไว้เพื่อให้พวกแดนหนีไปให้พ้นสุดท้ายระเบิดก็โดนทิ้งลงมาทำให้ลอรี่และโรเบิร์ตนั้นไม่รอดรวมไปถึงพวกไวท์สไปร์ที่วิ่งตามพวกแดนเหมือนกันจากนั้นพวกเขาก็สลบจากแรงระเบิดและพวกเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลแดนและชาลีได้เดินออกมาเจอดอเลียนข้างนอกซึ่งทีมของดอเลียนก็ไม่รอดสักคนเหมือนกันดอเลียนได้บอกว่าอีก7เดือนนั้นเขาจะตายสาเหตุการตายของเขานั้นก็คือโรคมะเร็งเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่ที่นี่เขาไม่ได้อยากนอนตายที่บ้านถ้าจะตายก็ขอให้ตายอยู่ที่นี่ดีกว่าแดนโดนเรียกตัวไปพบผู้พันซึ่งในขณะที่คุยกันนั้นก็มีพลทหารเรียกผู้พันว่าฟอสเตอร์ทั้งแดนทั้งผู้พันนั้นก็ขานรับเหมือนกันซึ่งตรงนี้ทำให้แดนรู้สึกแปลกใจแดนได้ถามผู้พันว่าฟอสเตอร์นามสกุลสะกดแบบเดียวกันหรือไม่ผู้พันก็ตอบว่าใช่แล้วแดนเขาก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือมูรี่ลูกสาวของเขาในอีก30ปีข้างหน้าซึ่งผู้พันก็บอกว่าใช่แล้วหนูคือมูรี่ลูกสาวของพ่อแดนดีใจเป็นอย่างมากอยากจะเข้าไปกอดเธอแต่เธอก็ไม่ให้กอดเหมือนเธอมีเรื่องอะไรหลายอย่างติดอยู่ในใจมูรี่ได้รับหลายตำแหน่งมากเมื่อคนบนโลกเหลือน้อยลงเธอเป็นทั้งผู้พันนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยซึ่งทำให้แดนนั้นภูมิใจในลูกสาวของตัวเองมากมูรี่เธอเป็นคนสร้างศูนย์วิจัยและเป็นคนสร้างเครื่องเดินทางข้ามเวลามูรี่ได้บอกแดนว่าเธอมีเหตุผลที่ต้องพาแดนมาที่นี่และเธอจะบอกกับแดนเมื่อถึงเวลาที่แดนต้องรู้เท่านั้นเพราะมันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตอะไรหลายๆอย่างมูรี่ได้พาแดนเข้าไปยังห้องวิจัยและเธอได้บอกแดนว่าเธอกำลังทำสารพิษขึ้นมาเพื่อที่จะฆ่าพวกมันให้หมดซึ่งสารพิษที่เธอทำขึ้นมานั้นสามารถฆ่าพวกตัวผู้ได้แต่พวกตัวเมียนั้นไม่ตายทำไมพวกตัวเมียถึงต่างจากพวกตัวผู้และนี่ก็คือภารกิจต่อไปที่พวกเธอจะทำซึ่งมันก็คือการไปจับพวกมันบนเกาะแห่งหนึ่งที่พวกมันได้ฆ่าล้างบางชีวิตบนเกาะและได้ทำรังเอาไว้ตัวเมียนั้นดุดันและหายากการจะไปจับมาเป็นๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแดนก็เลยอาสาขอเดินทางไปด้วยในขณะนั่งเครื่องแดนได้ถามมูรี่ว่าพ่อจะตายในอีก7ปีมูรี่บอกว่านั่นคือเรื่องจริงซึ่งวันสุดท้ายที่เขาได้เห็นแดนก็คือวันที่แดนตายและมูรี่ก็ไม่อยากพูดอะไรไปมากกว่านี้พอถึงรังของพวกมันเหล่าทหารของมูรี่ก็พยายามจับตัวเมียซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยมูรี่ตัดสินใจลงไปช่วยลูกน้องในถ้ำของมันและเธอก็สั่งให้แดนอยู่บนเฮลิคอปเตอร์เพื่อไม่ให้พ่อของตัวเองนั้นเป็นอันตรายเธอได้ลงไปเผชิญหน้ากับตัวเมียซึ่งมันเป็นอะไรที่แข็งแกร่งมากต่างจากไวท์สไปร์ตัวผู้โดยสิ้นเชิงมันเหวี่ยงทหารชายหนุ่มเป็น10คนปลิวเป็นของเล่นได้ง่ายๆมูรี่ได้ใช้แผนยั่วโมโหมันซึ่งทำให้มันหันมาสนใจเธอก็ได้สั่งลูกน้องให้ดึงมันเข้ากรงอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังไม่สามารถทำได้ตัดมาที่เฮลิคอปเตอร์ที่แดนอยู่แดนก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างซึ่งมันก็คือฝูงนกขนาดใหญ่ที่กำลังบินหนีอะไรบางอย่างจากป่าและใช่แล้วครับตัวเมียมันเรียกตัวผู้มาเป็นพันๆกันเลยทีเดียวทำให้แดนตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยมูรี่ซึ่งมันก็ทันเวลาพอดีแดนได้ไปจับหนวดยิงหนามของตัวเมียตัวนั้นหันให้มันไปยิงตัวเองซึ่งดูเหมือนว่ามันจะได้ผลและพวกเขาก็สามารถดึงมันเข้ากรงได้แต่ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วพวกเขาต้องรีบไปเพราะพวกตัวผู้กำลังเข้ามาปกป้องตัวเมียอย่างบ้าคลั่งแดนได้ใช้รถฮัมวี่เพื่อหลบหนีส่วนมูรี่ก็เป็นพลยิงพวกเขารอดตายออกมาอย่างชิวเฉียดพอพวกเขาหนีผลมูรี่ก็ได้เสียกองทหารไปหลายร้อยนายซึ่งนั่นมันทำให้เธอเสียใจมากแดนได้ใช้โอกาสนี้เข้าไปถามเรื่องของตัวเองและในที่สุดมูรี่ก็ได้พูดความจริงว่าแดนจะทิ้งครอบครัวไปตอนมูรี่อายุ12ปีซึ่งแดนก็อึ้งมากๆเพราะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวเขาคิดว่าเขาไม่มีทางจะทำแบบนั้นแน่นอนแต่มูรี่ก็บอกว่านั่นคือเรื่องจริงและตอนเธออายุ16แดนก็ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มูรี่อยู่ในห้องฉุกเฉินก่อนที่แดนจะเสียชีวิตนั่นคือเหตุผลที่เธอไม่อยากให้พ่อของเธอเข้าไปเสี่ยงชีวิตอีกแดนรู้สึกเสียใจมากๆกับเรื่องที่ได้ยินเขาในอนาคตนั้นจะทำแบบนั้นจริงๆหรือแดนและมูรี่ได้เดินทางกลับมายังฐานที่มั่นสุดท้ายของมวลมนุษยชาตินี่คือฐานที่มั่นสุดท้ายที่พวกเขาจะทำการวิจัยเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์หรือไม่ก็แพ้มูรี่ได้ทำการทดลองบางอย่างกับเจ้าตัวเมียซึ่งตอนนี้แดนก็เสนอตัวเข้ามาเพื่ออยากจะช่วยเธอมูรี่ได้ฉีดยาสลบให้เจ้าตัวเมียยาสลบที่หยุดมันได้ก็คือยาสลบที่ใช้กับช้างเพียง1เข็มและช้างจะหลับได้ทั้งวันแต่เจ้าตัวเมียตัวนี้ต้องฉีดถึง20เข็มแต่นั่นก็ทำให้มันสลบได้แค่ชั่วโมงเดียวในขณะที่สลบเจ้าตัวเมียก็ได้ปล่อยกลิ่นเหม็นออกมาเป็นอย่างมากซึ่งมันก็บ่งบอกถึงอะไรบางอย่างใ
ในตอนนี้มูลี่กับแดนไม่มีเวลาแล้วพวกเขาได้นำของเหลวในร่างของเจ้าตัวเมียออกมาผสมตัดต่อ DNA เพื่อให้มันเป็นยาพิษไว้สำหรับฆ่าพวกมันได้แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแดนกับมูลี่ใช้เวลาทำงานอยู่ที่นี่ถึง5วันและในจำนวนหลายพันหลอดทดลองพวกเขาก็ทำสำเร็จมีหลอดทดลองอันนึงที่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 100% ซึ่งนั่นก็คือสามารถฆ่าพวกมันได้นั่นเองเมื่อพวกเขาทำการทดลองสำเร็จเจ้าตัวเมียก็ได้เหลือไปเห็นและมันก็ได้กรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งซึ่งมันก็ได้รู้แล้วว่ามีอะไรที่สามารถฆ่ามันได้อยู่ในมือของพวกเขาภายในไม่กี่นาทีพวกตัวผู้หลายหมื่นตัวก็ได้บุกเข้ามาที่กำแพงใช่แล้วครับเจ้าตัวเมียนั้นปล่อยฟีโรโมนเพื่อเรียกตัวผู้มานั่นเองทำให้พวกเขาและทหารในแอเรียต้องต่อสู้อย่างไม่มีทางเลือกแต่จำนวนของพวกตัวผู้นั้นมากเกินไปมูลี่กับแดนได้พยายามหาทางหนีออกมาแต่ก็โดนพวกมันล้อมเอาไว้ซึ่งตัวที่มาล้อมนั้นก็คือเจ้าตัวเมียที่โดนจับมานั่นเองมันรู้ว่าอะไรอยู่ในมือของมูลี่มันพยายามหาตัวเธอซึ่งตอนนี้แดนกับมูลี่ก็ติดอยู่ในห้องพวกเขาไม่มีทางเลือกจึงต้องยิงฝ่าออกไปมูลี่ได้ยิงท่อแก๊สให้ระเบิดใส่ตัวเมียและสามารถสกัดกั้นมันได้ชั่วคราวและตอนนี้การเดินทางข้ามเวลาก็จะเริ่มขึ้นในอีก1นาทีซึ่งหมายความว่าแดนกำลังจะถูกส่งตัวกลับไปที่โลกปัจจุบันพวกตัวผู้ได้บุกเข้ามาทำลายฐานทัพและพยายามทำลายทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงเครื่องโดดข้ามเวลามูลี่สั่งให้แดนรีบขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพราะสามารถโดดข้ามเวลาบนนั้นได้แต่คนภาคก็ยังภาคไม่ทันได้ขาดคำมูลี่ก็โดนยิงเข้าที่ท้องโดยฝีมือของเจ้าตัวเมียนั่นเองจนทำให้เจ้าตัวเมียตามพวกเขาทันแดนจะไม่ยอมทิ้งลูกสาวเขาไปไหนถึงแม้ว่าเขาจะต้องตายก็ตามพ่อต้องทำในสิ่งที่จำเป็นพ่อต้องช่วยโลกใบนี้ไว้พ่อต้องเอาหลอดนี้กลับไปและผลิตมันในจำนวนมากหลอดพวกนี้จะสามารถฆ่ามันได้และสุดท้ายเจ้าตัวเมียก็ตามพวกเขาทันมันได้คว้าตัวมูลี่ลงไปซึ่งแดนก็ได้จับมือเธอไว้และบอกให้มูลี่อย่าปล่อยเด็ดขาดแต่มูลี่ก็จำใจต้องปล่อยมือเพื่อให้พ่อของเธอนั้นรอดออกไปมูลี่ได้ตกลงไปหาพวกมันที่กำลังบ้าคลั่งอยู่ข้างล่างแดนจะยอมได้ไงเขาได้กระโดดลงไปช่วยลูกสาวของเขาแต่เวลาของเขาก็หมดพอดีเขาโดนดึงตัวกลับไปที่โลกปัจจุบันซึ่งนั่นหมายความว่าเขาได้เห็นลูกสาวของเขาตายต่อหน้าต่อตาหลังจากฟื้นขึ้นมาแดนก็ให้ทหารสาวที่มาจากโลกอนาคตผลิตขวดยานี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ส่งแดนกลับไปที่โลกอนาคตอีกครั้งเพื่อให้เขาได้ใช้ขวดยานี้ฆ่าพวกมันให้หมดแต่เธอก็ได้บอกกับแดนว่าเสียใจด้วยนะคะตอนนี้พวกไวท์สไปค์ได้พังเครื่องข้ามเวลาซึ่งก็หมายความว่าณตอนนี้ไม่มีใครสามารถเดินทางไปอนาคตได้อีกแล้วแดนได้กลับบ้านไปหาภรรยาและมูลี่ลูกสาวตัวน้อยของเขาพอได้เห็นมูลี่แดนก็ดีใจเป็นอย่างมากแดนได้เล่าทุกอย่างให้ภรรยาของเขาฟังซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากลูกสาวมูลี่ตัวน้อยของเราได้กลายเป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นายพลของกองทัพแต่ตอนนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วเพราะเขาไม่สามารถกลับไปช่วยเธอได้มีความหวังอยู่ในมือแท้ๆแต่กลับใช้มันไม่ได้เป็นความเจ็บปวดมากนะครับแดนได้คุยกับภรรยาของเขาทั้งน้ำตาและภรรยาของเขาก็ได้บอกว่าถ้าพวกมันเริ่มโจมตีในปี2048จุดแรกที่มันเริ่มโจมตีก็คือรัสเซียแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกมันมาถึงในตอนนั้นนี่ทำให้แดนนั้นนึกอะไรบางอย่างออกและเขาก็ได้กลับไปหาดอเลียนสิ่งที่แดนต้องการในตอนนี้ก็คือกรงเล็บที่ดอเลียนตัดมาจากขาพวกไวท์สไปค์แดนได้นำเล็บของพวกมันไปให้ชาลีตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบนั้นก็คือสิ่งที่ติดอยู่ในกรงเล็บไม่ใช่คราบตะกอนไม่ใช่คราบเลือดแต่มันคือคราบหินภูเขาไฟและที่สำคัญมันไม่ได้มาจากรัสเซียด้วยมันมาจากจีนเป็นหินภูเขาไฟที่เก่าแก่และโบราณมากชาลีได้ถามแดนว่าเรื่องนี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางภูเขาไฟซึ่งก็ใช่แล้วครับแดนก็นึกออกทันทีว่าจะไปหาคนคนนั้นได้ที่ไหนเจ้าหนุ่มน้อยมาตินนักเรียนในห้องของเขานั่นเองซึ่งเขาเป็นคนที่บ้าภูเขาไฟมากๆเรียกได้ว่ารู้แทบจะทุกอย่างเกี่ยวกับภูเขาไฟมาตินได้บอกกับแดนว่าในปี947มีการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟในประเทศจีนซึ่งพลังทำลายล้างของระเบิดนั้นแรงเท่ากับนิวเคลียร์ 1,000 ลูกกันเลยทีเดียวทำให้ฝุ่นขี้เถ้าภูเขาไฟกระจายไปเกือบครึ่งโลกซึ่งก็แน่นอนใช่ไหมล่ะครับจีนมันก็อยู่ติดกับรัสเซียมาตินได้บอกให้เพื่อนเอาแล็ปท็อปมาให้แล้วเขาก็ได้เปิดภาพโฮโลแกรมมันคือภาพของภูเขาน้ำแข็งสูงที่สุดในรัสเซียซึ่งหลายสิบปีก่อนนั้นก็มีนักวิทยาศาสตร์ขุดเจาะเข้าไปลึกลงไปประมาณ400เมตรพวกเขาก็ได้พบคราบขี้เถ้าภูเขาไฟเช่นกันทำให้พวกแดนนั้นได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าพวกมันโดนฝังอยู่ใต้ฐานน้ำแข็งและพวกมันก็ได้ใช้เวลาหลายปีเพื่อขุดตัวเองออกมาจากน้ำแข็งจึงทำให้มีสะเก็ดน้ำแข็งและสะเก็ดขี้เถ้าภูเขาไฟฝังอยู่ในเล็บของพวกมันนั่นเองพวกแดนได้ไปขอความช่วยเหลือจากประธานาธิบดีเพื่อให้พวกเขานั้นสามารถบินเข้าดินแดนรัสเซียได้และพวกแดนจะทำภารกิจนี้ด้วยตัวเองซึ่งก็คือภารกิจตามหาจุดที่พวกมันขุดขึ้นมานั่นเองแล้วก็แน่นอนล่ะครับประธานาธิบดีไม่มีทางยอมแน่นอนสถานการณ์ในตอนนี้คนจะฆ่ากันตายเองซะด้วยซ้ำมันเป็นสถานการณ์ที่ก้ำกึ่งเอเลี่ยนก็ยังไม่โผล่ตัวออกมาซะด้วยซ้ำในปัจจุบันผู้คนก็เริ่มก่อการประท้วงซึ่งทำให้พวกแดนนั้นต้องหาวิธีอื่นสุดท้ายแดนก็ได้กลับไปขอร้องพ่อของเขาซึ่งตอนนี้เขาก็เข้าใจความรู้สึกของพ่อตัวเองแล้วว่า
ทำไมพ่อของเขาถึงได้ทิ้งครอบครัวไปตอนที่เขายังเด็กในตอนที่เขาไปยังโลกอนาคตและได้เจอกับลูกสาวของเขาตอนโตเขาก็ไม่เคยคิดเลยว่าผู้ชายแบบเขานั้นจะเป็นคนที่ทิ้งครอบครัวไปได้แต่อนาคตก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนและแน่นอนล่ะครับพ่อเขาก็ดีใจมากและยอมให้ความช่วยเหลือทุกวิธีทางแดนต้องการเครื่องบินและนักบินที่สามารถบินเข้าน่านฟ้ารัสเซียโดยไม่มีการตรวจจับจากเรดาร์ได้คนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลพ่อของเขานั่นเองนะครับเพราะพ่อของเขาเป็นช่างซ่อมเครื่องบินพวกเขาต้องทำปฏิบัติการลับกันเองซึ่งไม่มีความช่วยเหลือใดๆเลยจากรัฐบาลทำไมรัฐบาลในหนังแบบนี้ทุกเรื่องต้องเป็นแบบนี้ด้วยครับไม่รู้เหมือนกันเนอะและพวกเขาก็ได้ผู้หมวดฮาร์ททหารสาวที่มาจากอนาคตนั่นเองซึ่งตอนนี้เธอกลับไปไม่ได้แล้วเธอได้คุยกับแดนว่าเขาเคยทำงานกับผู้พันมูริซึ่งผู้พันมูริก็คือลูกสาวของแดนเธอได้นำสารเขียวนั้นไปผลิตมาเป็นจำนวนมากและทุกคนก็ขึ้นบินไปรัสเซียเธอรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมรบกับตระกูลฟอสเตอร์อีกครั้งพอถึงทางเหนือของรัสเซียมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดครับเพราะว่าพื้นที่นี้มันกว้างมากมันคือการงมเข็มในมหาสมุทรของจริงเลยการที่พวกเขาจะหายานของพวกไวสไปเจอพวกเขาต้องขับไปเรื่อยๆแต่โชคก็เข้าข้างพวกแดนครับเมื่อแดนขับไปเจอจุดๆนึงซึ่งจุดๆนี้เนี่ยมันทำใหเรดาร์ของเครื่องมือพวกเขารวนมันมีอะไรแปลกๆอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งและพ่อของเขาก็สามารถรับรู้ได้ว่ามันเหมือนเป็นสนามพลังงานบางอย่างถึงพ่อของแดนจะอายุมากแล้วแต่เขาก็ทำงานเป็นช่างซ่อมเครื่องบินแล้วก็ยังทำงานมืดหลายอย่างเช่นพวกการถอดปลอกแขนพ่อของแดนรู้ได้ทันทีว่าข้างล่างนี้ต้องมีอะไรแน่นอนพวกเขาได้ระเบิดทานน้ำแข็งตรงนี้และได้เดินทางลงไปข้างล่างสิ่งที่พวกเขาเจอนั้นก็เป็นไปอย่างที่คิดครับมันคือยานอวกาศขนาดใหญ่ใหญ่มากแดนได้สั่งให้พ่อของเขาและชาลีรออยู่ข้างนอกถ้าพวกเขาไม่กลับออกมาและมีตัวอะไรออกมาแทนก็จงยิงให้มันตายให้หมดอย่าให้พวกมันเหลือรอดไปแม้แต่ตัวเดียวเพราะถ้าพวกมันเหลือรอดออกไปพวกมันก็จะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและสิ่งที่มันต้องการก็คืออาหารและอาหารที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือมนุษย์นั่นเองนะครับพวกแดนได้เข้าไปในยานอวกาศแต่สิ่งที่พวกเขาเจอนั้นก็คือซากศพนักบินซึ่งศพนักบินพวกนี้เนี่ยไม่ใช่พวกไวสไปซ์แต่อย่างใดไวสไปซ์คือสินค้าที่อยู่ในตัวยานต่างหากแดนได้สันนิษฐานว่ายานนี้อาจจะตกลงมาเมื่อหลายพันล้านปีก่อนเป้าหมายของเขาอาจไม่ใช่โลกหรือว่าอาจจะเป็นโลกก็ได้เมื่อค้นหาไปเรื่อยๆพวกแดนก็ได้พบกับห้องเพาะตัวไวสไปซ์ซึ่งพวกเขาก็ไม่รีรอที่จะฉีดสารสีเขียวใส่พวกมันและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นไปตามที่คาดครับมูลิทำสำเร็จสารสีเขียวอันนี้ทำให้พวกมันละลายในทันทีและแดนก็ได้เจอเข้ากับเจ้าตัวเมียซึ่งผมคาดว่าเจ้าตัวเมียตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวที่กับพวกมูลิและแดนได้เจอในอนาคตนั่นเองการฉีดสารสีเขียวนี้ทำให้ตัวเมียนั้นตื่นขึ้นมาทำให้แดนพยายามที่จะวิ่งไปฉีดสารสีเขียวใส่เจ้าตัวเมียแต่มันก็ไม่ง่ายครับพวกมันมีสติปัญญาและมันก็ได้ผลักแดนกระเด็นและหลุดออกมาจากห้องฟักไข่พวกมันจนได้เจ้าตัวเมียได้หนีออกจากยานอย่างรวดเร็วแดนได้วิทยุบอกพ่อของเขาและชาลีว่ามีพวกไวสไปซ์กำลังออกมาถ้าพวกมันหลุดไปข้างนอกได้สงครามก็จะยิ่งเกิดเร็วขึ้นไปอีกดอเลียนและผู้กองฮาร์ทได้อาสาที่จะอยู่ที่นี่เพื่อระเบิดยานโดยตัวจุดระเบิดนั้นไม่มีพวกเขาจะขอตายอยู่ที่นี่ซึ่งนั่นก็เป็นความต้องการของดอเลียนตั้งแต่แรกอยู่แล้วผู้หมวดฮาร์ทได้เดินไปเจออีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องฟักไข่แต่ห้องนี้มีขนาดกว้างมากและมีพวกไวสไปซ์เต็มไปหมดพวกมันเยอะมากในขณะเดียวกันพ่อของแดนซึ่งรู้สึกว่าแกจะเป็นมือสไนเปอร์นะครับแกได้สอยพวกไวสไปซ์ไปหลายตัวรวมถึงชาลีตอนนี้เขาก็กล้าที่จะสู้แล้วแต่พอแดนกลับออกมากลับไม่เจอพวกเขาทั้ง2คนและสุดท้ายพวกดอเลียนและผู้หมวดฮาร์ทก็ได้ระเบิดตัวเองเพื่อสละชีวิตไม่ให้พวกมันหลุดรอดออกไปได้แม้แต่ตัวเดียวแดนได้หนีออกมาได้ทันเวลาพอดีและเขาก็ได้มาเจอกับพ่อของเขาและชาลีซึ่งพ่อของเขาก็บอกว่าฆ่าได้เกือบหมดแต่มีเหลือรอดไปอยู่หนึ่งตัวเป็นตัวสีขาวท้องสีแดงแดนรู้ได้ทันทีว่านั่นคือเจ้าตัวเมียแดนอาสาที่จะออกตามล่า มันและบอกให้พ่อของเขานั้นอยู่กับชาลีแต่พ่อของเขาก็กลับสวนมาว่าไม่ต้องมาสั่งสอนฉันนี่คือสิ่งที่ฉันถนัดพ่อของเขาเป็นมือสไนเปอร์เก่านั่นเองสองพ่อลูกได้ตามรอยเจ้าตัวเมียไปและแดนก็ได้เจอมันเข้าซึ่งเป้าหมายของมันตอนนี้ก็คือพ่อของแดนแดนได้วิทยุไปหาพ่อว่ามันกำลังวิ่งไปหาเขาซึ่งสิ่งที่มันวิ่งไปขย้ำนั้นก็แค่เหยื่อพ่อของเขาได้วางเสื้อโค้ทเอาไว้เหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งทำให้มันมาติดกับและโดนพ่อของแดนยิงสไนเปอร์ใส่อย่างดุเดือดแต่นั่นก็ไม่พอที่จะฆ่ามันได้มันได้เจอจุดจริงๆที่พ่อของแดนอยู่และก็พุ่งไปโจมตีเขาอย่างรวดเร็วแดนเข้าไปช่วยได้ทันเวลาโดยการขับสโนว์บิลชนมันและสองพ่อลูกก็ได้สาดกระสุนใส่มันอย่างบ้าคลั่งแต่นั่นก็ยังไม่ทำให้มันตายและมันก็หายไปพร้อมกับฝุ่นพายุหิมะซึ่งมันเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาแดนกับพ่อนั้นหามันไม่เจอจนเขาต้องใช้วิธีหลังชนหลังมันได้หาโอกาสออกมาโจมตีพวกเขาซึ่งทำให้
วุธของพวกเขานั้นหลุดมือแดนโดนมันยิงหนามใส่ไปที่ขาแต่เขาก็ได้ใช้กรงเล็บที่ดอเลียนให้เอาไว้เป็นที่ระลึกเสียบไปที่ปากของมันพร้อมกับการช่วยเหลือจากพ่อของเขาทำให้มันนั้นตาบอดสนิททั้งสองข้างทำให้ตรงนี้มีโอกาสให้แดนได้ใช้สารเขียวเสียบไปที่แขนของมันซึ่งก็เหมือนว่ามันจะรู้ตัวนะครับมันกัดแขนของตัวเองให้ขาดเพื่อไม่ให้พิษของสารสีเขียวนั้นลามไปถึงตัวของมันและมันได้โจมตีใส่แดนเกือบตกหน้าผามันได้มุ่งหน้าไปหาแดนอย่างรวดเร็วแต่พ่อของแดนก็ได้กรีดมือตัวเองให้เลือดไหลซึ่งเลือดของมนุษย์นั้นมีปฏิกิริยาต่อมันมากมันได้หันไปสนใจพ่อของแดนอย่างทันทีทำให้ตรงนี้มีช่องว่างให้แดนกระโดดไปกอดคอมันและใช้กรงเล็บปาดไปที่คอหอยพร้อมกับยัดสารสีเขียวไปในปากของมันมันเคี้ยวสารสีเขียวเข้าไปอย่างเต็มแรงซึ่งนั่นก็ทำให้ตัวของมันเริ่มละลายและล่วงตกไปยังหน้าผาทำให้ตัวมันแตกละเอียดสลายกลายเป็นผุยผงซึ่งแดนก็สะใจมากๆเพราะว่ามันคือตัวที่ฆ่าโมลีในอนาคตและพวกเขาสองพ่อลูกก็ได้หยุดสงครามนี้เอาไว้จนได้แดนและพ่อของเขาได้กลับมาหาภรรยาและโมลีที่บ้านซึ่งตอนนี้แดนก็ยอมรับในตัวพ่อของเขาทุกคนต่างปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ The Tomorrow War สามารถดูหนังเรื่องนี้แบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ Amazon Prime หนังเรื่องนี้ไม่มีภาคไทยนะครับมีแค่ซับไทยใครเคยดูหนังเรื่องนี้แล้วหรือว่าดูสปอยนี้จนจบก็สามารถให้คะแนนหนังเรื่องนี้ได้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยควรจะเข้าโรงเป็นอย่างมากแต่มันก็ไม่เข้าโรงซะงั้นเป็นหนังที่สนุกสุดๆผมให้คะแนน9เต็ม10กันเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะให้คะแนนกันเท่าไหร่ครับเอาล่ะครับตอนนี้ก็ต้องจากกันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปสปอยหนังในช่อง Just For Game อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปสปอยหนังสนุกๆคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายเด้อพี่น้องแมว